สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Asia Pacific Airlineเอาละครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราก็ไปชมบรรยากาศนะครับในการมอบรางวัลวันนี้นะครับว่ามีจังหวัดอะไรนะครับมารับบ้างนะครับแล้วบรรยากาศในการรับรางวัลเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับสิ่งที่ได้รับทราบจากท่านเลขาธิการและท่านรองปลัดก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าความพยายามของท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะลดจำนวนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการใช้ถนนก็เป็นความพยายามอย่างยิ่งของพวกเราโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่เป็นวันหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงสงกรานต์ก็ตามข้อคิดเห็นของท่านรองปลัดนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือการที่เราจะลดอุบัติเหตุลงไปได้นั้นจำเป็นที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เป็นช่วงเวลาหยุดยาวเท่านั้นการที่จะทำให้ผู้คนมีความระมัดระวังและรักษาระเบียบในเรื่องการจราจรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องสร้างให้เป็นนิสัยเมื่อเกิดความเข้าใจเกิดความรับผิดชอบและปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเองเพราะฉะนั้นการที่จะรณรงค์ทำความเข้าใจนะครับก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าทางมูลนิธิเมาไม่ขับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะได้มีการเพิ่มเรื่องการรณรงค์เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนในโรงเรียนต่างๆท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงอำเภอซึ่งไม่มีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นอำเภอที่มีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็จะเป็นเป้าหมายที่น่าจะได้มีการรณรงค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทำในเบื้องต้นอย่างได้ผลอำเภอที่เป็นอำเภอเป้าหมายก็น่าจะไม่มากนักและการรณรงค์นั้นก็ต้องคงจะต้องอาศัยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งท่านผู้ราชการจังหวัดเองก็คงจะสามารถให้ความคิดเห็นกับบรรดาโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดของท่านที่จะได้ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้นั่นเป็นส่วนที่อยากจะเรียนว่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องกระทำผมเป็นนายกสภาสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จังหวัดเพชรบุรีสิ่งที่ผมขอเข้าก็คือบอกว่าขอให้นักศึกษาทุกคนสวมหมวกกันน็อกเมื่อเวลาใช้มอเตอร์ไซค์ใช้จักรยานยนต์ซึ่งแต่เดิมไม่มีใครสนใจผมบอกถ้าอยากจะให้ผมเป็นนายกสภาอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องทำไม่อย่างนั้นผมก็จะลาออกในที่สุดทุกคนก็ร่วมมือกัน
อาจารย์ก็ร่วมมือที่จะทำผมบอกว่ามันมีเหตุผลที่ผมทำอย่างนั้นก็ผมไม่อยากเห็นนักศึกษาเสียอนาคตของตัวเองไปศีรษะฟาดถนนไปแต่ละครั้งมันมีผลกระทบอย่างมากมายต่ออนาคตของนักศึกษาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้ที่ซ้อนท้ายมันผมมีเหตุผลไม่ใช่ว่าผมจะไปบอกว่าคุณจะต้องสวมหมวกกันน็อกเฉยเพราะผมเป็นห่วงอนาคตของเขาผมจึงได้ให้ก็สังเกตอันนี้ไว้นั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าการที่เราจะทำในเรื่องใดนั้นก็ควรจะที่แจ้งเหตุผลให้ทุกคนได้รับทราบว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายที่ออกมาเขามีความมุ่งหวังมีหลักการก็คือไม่อยากที่จะให้เยาวชนต้องประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียอนาคตของตัวเองนั่นเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีวิธีการที่จะชักจูงให้เยาวชนเขาใช้เครื่องช่วยแล้วก็ระมัดระวังในการใช้จักรยานยนต์ผมคิดว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในอำเภอจักรางซึ่งสถิติก็ยังเป็นอย่างเดิมก็คืออุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ก็ยังคง 70-80% อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนที่ไหนเรามีเป้าหมายที่ไหนที่จะดำเนินการต่อไปผมก็อยากจะฝากทุกท่านไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิมองไม่ขับที่จะได้ช่วยกันประสานงานแล้วก็ดำเนินการถ้าบอกว่า870กว่าอำเภอมันก็ดูมากไปแต่เมื่อลดลงมานะครับจาก690กว่าที่ไม่มีอุบัติเหตุมันก็เหลือไม่มากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าทดลองที่จะทำก็ฝากเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าเราได้ดำเนินการในส่วนที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นแล้วในปีหน้าเราก็จะได้มาดูกันใหม่ว่ามันมีอุบัติเหตุลดลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างไรสิ่งที่อยากจะเรียนยืนยันก็คือว่าเราต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วในแต่ละปีเราก็ต้องหาข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์นำมาพิจารณาว่าเราควรจะปรับปรุงเราควรจะแก้ไขอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงนั่นก็จะเป็นทางที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาซึ่งคุณหมอแท้จริงก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าการช่วยเหลือให้ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเพียงหนึ่งท่านก็เป็นบุญอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราจะลดจำนวนอุบัติเหตุและลดจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ก็เป็นเรื่องที่น่ากระทำเป็นอย่างมากครับก็ขอฝากท่านทั้งหลายไปด้วยและในโอกาสในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครือข่ายนะครับที่ได้อนุเคราะห์ในส่วนของมูลนิธิมองไม่ขับมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานถ้าไม่ได้ท่านทั้งหลายที่ช่วยสนับสนุนงานนี้ก็คงจะไม่ได้รับผลสำเร็จเท่าที่ควรก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านทั้งหลายไปด้วยในฐานะที่ท่านได้ให้การสนับสนุนทางมูลนิธิอย่างดียิ่งมาโดยตลอดท้ายที่สุดนี้ในนามของมูลนิธิราชบุรุษพลเอกเปรมจินตสุรานนท์
ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือขอพระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ดีงามเช่นเดียวกับความตั้งใจของท่านที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ประสบเคราะห์กรรมขอบคุณท่านครับลำดับแรกนะครับจังหวัดที่สามารถบริหารจัดการไม่ให้มีผู้เสียชีวิตช่วยราชการสงการนะปลอดภัยเต็มศูนย์จังหวัดระนองครับขอเชิญท่านผู้ว่าสุริยศิลป์สุริยันต์กาญจนศิลป์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับหลังจากนี้ทีมจังหวัดท่านผู้การท่านเชิญทีมจังหวัดลุกขึ้นเลยครับนี่แหละนะครับปรบมือดังๆให้กับท่านผู้ว่าระนองระนองได้3ปีซ้อน3ประมาณ3ครั้งแล้วนะแต่ไม่ติดต่อเลยครับครับขอเชิญทีมจังหวัดเลยครับเชิญท่านผู้การเลยครับท่านผู้การดำรัดวิยกุลนะครับท่านประภาพรจากสาธารณสุขจังหวัดท่านพลาดลนะท่านวรวิทย์ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดณรงค์ท่านสมเกียรตินะครับครับผมทางจังหวัดจะได้ไปสามพันนะครับจังหวัดต่อไปครับเป็นจังหวัดยะลามาไกลเลยฮะท่านผู้ว่าดลเดชพัฒนรัตน์ครับขอเชิญท่านผู้ว่านะครับท่านเดินทางมาพันกว่ากิโลครับจากจังหวัดยะลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเชิญท่านพลตำรวจตีอิทธิพลผู้บังคับการภูธรจังหวัดยะลานะฮะและทีมงานเตรียมพร้อมเลยนะฮะทีมจังหวัดครับครับจังหวัดยะลาก็ได้ประมาณ2ครั้งแล้วนะครับครับครับเชิญท่านผู้การอิทธิพลเลยครับแล้วก็ทีมจังหวัดครับท่านนายแพทย์ภูติศักดิ์ท่านขนส่งสุทินนะครับท่านกาดหัวหน้าปภ.ยะลาและท่านดนัยนะประจำการจังหวัดครับขอแสดงความดีด้วยความจริงใจนะฮะหลายคนบอกโอ้จังหวัดยะลาไม่ค่อยมีคนกินเหล้าคงทำไม่ได้หรอกครับโอ้โหคงง่ายอ่ะจริงๆไม่ใช่เพิ่ง2ครั้งเองนะครับถ้างั้นต้องได้ทุกปีนะครับจริงไม่ง่ายนะครับจังหวัดตราดนะครับท่านผู้ว่าติดภารกิจก็เชิญท่านชาญศักดิ์ทวินนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับจริงท่านผู้ว่าบอกอยากจะมามากๆเลยครับท่านติดภารกิจทางจังหวัดที่สำคัญจริงๆนะครับรู้สึกจะเป็นติดรับเสด็จนะครับท่านเลยมอบท่านรองชันศักดิ์นะครับครับจังหวัดตราดนี้ก็ได้ทั้งหมด6ครั้งแล้วนะฮะ6ครั้งนะฮะประมาณน่าจะ6ครั้งนะฮะตั้งแต่เริ่มโครงการมานะครับครับเชิญท่านรองผู้การภูธรจังหวัดตราดท่านตำรวจวรวิทย์และทีมงานเลยครับท่านชลัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดท่านทิตินันท์ปภ.จังหวัดตราดท่านสุชัยขนส่งจังหวัดตราดท่านแสวงสีทองจากสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดนะครับครับขอแสดงดีกับทางจังหวัดตราดจริงๆนะครับก็ครับขอบคุณท่านผู้ว่าไอ้รองผู้ว่าจังหวัดตราดนะครับครับกับท่านให้กำลังใจบอกปีหน้าครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านผู้ว่าประยูรรัตนเสนีนะครับน่าจะได้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนบอกโอ้ยากมากเพราะเป็นจังหวัดที่มีผ่านจะไปจังหวัด46จังหวัดนะครับทั้งเหนือทั้งอีสานโอกาสเสี่ยงสูงมากแต่ทําได้นะฮะลดร้อยละ50นะครับอันนี้ไม่ตายเป็นศูนย์แต่ลดร้อยละ50นะครับก็ถือว่าเชิญท่านพลตํารวจตรีสุทธิพงษ์พิกุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วท่านนายแพทย์ทิยานะฮะสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยาท่านอุดมศักดิ์นะท่านตุลาวันท่านนิตยาท่านไพจิตท่านธนพลนะครับทีมจังหวัดนะครับครับแล้วก็ทางตัวแทนจากบริษัทกลางด้วยนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณกับคุณธนพลนะครับวันนี้ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ทั้งทำจริงทุกจังหวัดนะครับทั้งรัฐทั้งเอกชนช่วยกันทำงานอย่างหนักเลยนะฮะก็ทำให้ลดร้อยละ50นะครับต้องขอแสดงความดีกับท่านผู้ว่าประยูรรัตนเสนีและทีมจังหวัดด้วยนะครับ
และจังหวัดสุดท้ายนะฮะเชิญท่านวิเชียรพุทธิวินยูนะผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งก็ยากเหมือนกันครับสระบุรีเลี้ยวขวารถภาคอีสานต้องผ่านสระบุรีได้เป็นครั้งแรกครับพระท่านครับตั้งแต่เริ่มมาเป็นจังหวัดเป็นครั้งแรกของจังหวัดนะซึ่งพวกเราก็ดีใจมากครับว่าสระบุรีทำยากจริงครับจังหวัดที่จะผ่านไปทางอีสานนะครับวันนี้ท่านวิเชียรนำทีมมาแล้วก็นะครับจังหวัดนี้นะครับมีทหารมาร่วมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมไปเชิญท่านพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้จัดการบุญหันบกที่18นะครับท่านพลปันตำรวจธรรมนูญชาวนิตนะฮะรองผู้การภูธรจังหวัดสระบุรีนะฮะท่านนายแพทย์นพพรคุณท่านอภิวัตรปภสระบุรีท่านวีระโชคท่านวีรัตท่านประวัติและท่านวิทูลศรีจำปานะจากบริษัทการครับจังหวัดนี้ก็ทหารความจริงทุกจังหวัดนะฮะแต่จังหวัดนี้โดดเด่นหน่อยเพราะทหารเข้มแข็งมากมาทำงานกับจังหวัดนะครับความจริง ก็หลายจังหวัดนะฮะที่ทหารได้ออกมาช่วยในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานี้นะครับจึงมณฑลทหารบกที่18ก็เข้มแข็งนะฮะได้ช่วยทำให้สระบุรีปีนี้ได้รางวัลเป็นปีแรกนะครับนะครับเป็นปีแรกที่จังหวัดครับต้องขอแสดงดีกับท่านผู้ว่าวิเชียรด้วยนะครับครับและก่อนที่จะมอบโล่ขอบคุณนะฮะพนักท่านครับทางสื่อมวลชนอยากจะขอผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง6จังหวัดและทั้ง5จังหวัดถ่ายรูปกับพนักท่านบนเวทีก่อนนะครับเพราะสื่อมวลชนจะขอภาพสังคมในตอนท้ายพิธีจะยุ่งนะฮะขอเฉพาะท่านผู้ว่านะฮะแล้วก็ขอเชิญท่านรองปลัดท่านชัดชัยนะฮะและท่านเลขาด้วยนะฮะเพื่อเป็นเกียรติสื่อมวลชนจะไปลงภาพสังคมนะฮะครับคุณหมอด้วยครับท่านเลขากรุงเทพด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะได้ขอบคุณท่านเลขากรุงเทพนะครับคุณหมครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับจังหวัดต่างๆนะครับที่รับรางวัลนะครับในปีนี้นะครับซึ่งเราหวังว่านะครับในปีหน้านะครับก็จะมีอีกหลายๆจังหวัดนะครับที่จะได้รับรางวัลอย่างนี้นะครับจนวันหนึ่งนะครับเราจะไม่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนนะครับในช่วงเทศกาลหรือช่วงต่อๆไปของทุกเทศกาลนะครับครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ